สภาพอากาศวันนี้ภาคใต้เตรียมรับมือฝนชุดใหญ่เหนือกลางกทม.ยังตกประปรายกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ภาคใต้เตรียมรับมือฝนชุดใหญ่ขณะที่ทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลยังตกประปรายวันที่18ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยภาคตะวันออกเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสองกัปตันการบินไทยอดีตนักบินกองทัพอากาศอาสาร่วมปฏิบัติการอพยพคนไทยกลับจากอิสราเอลสองกัปตันการบินไทยอดีตนักบินกองทัพอากาศอาสาร่วมปฏิบัติการอพยพคนไทยกลับจากอิสราเอลตามคำสั่งเรียกกำลังพลสำรองกองทัพอากาศเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่17ตุลาคม66พลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราโฆษกกองทัพอากาศกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่กองทัพอากาศเรียกกำลังพลสำรองซึ่งเป็นอดีตนักบินของกองทัพอากาศมาปฏิบัติภารกิจช่วยอพยพคนไทยจากอิสราเอล
ภายหลังเกิดเหตุภัยการสู้รบว่าพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้ลงนามคำสั่งเรียกกำลังพลโดยมีรายละเอียดว่าด้วยทางราชการมีความจำเป็นต้องทำการเรียกกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศซึ่งเป็นกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรเหล่านักบินสังกัดกองทัพอากาศเข้ารับการเรียกพลเพื่อปฏิบัติราชการในการอพยพคนไทยในอิสราเอลตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคม66จำนวน2คนได้แก่นาวาตรีชนันท์เชื้อเย็นปัจจุบันทำงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในตำแหน่งกัปตันเครื่องบิน Airbus A330-350 และนาวาตรีเจริญชัยกังสมุทรปัจจุบันทำงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในตำแหน่งกัปตันเครื่องบิน Airbus A330-350การบินไทยซึ่งทั้งสองคนมีประสบการณ์ในการบินเครื่องบิน Airbus A340 มาก่อนพลอากาศตรีบุญเลิศกล่าวต่อว่าขณะนี้นักบินทั้งสองคนได้เข้ามารายงานตัวกับกองทัพอากาศเรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจครั้งนี้เพราะการบินไปประเทศอิสราเอลแต่ละเที่ยวบินจะต้องใช้นักบินทั้งหมด9นายแต่กองทัพอากาศมีนักบินเครื่องบิน Airbus A340 เพียง17นายทำให้ไม่เพียงพอหากต้องทำการบินเพิ่มขึ้นส่วนจะมีการเรียกกำลังพลสำรองที่เป็นอดีตนักบินของกองทัพอากาศมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นเราจะต้องดูสถานการณ์ก่อนเมื่อถามว่าการทำการบินไปประเทศอิสราเอลในครั้งถัดไปจะต้องยังคงบินอ้อมอยู่หรือไม่พลอากาศตรีบุญเลิศกล่าวว่าเรื่องเส้นทางการบินเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการประสานงานขอบินผ่านน่านฟ้าในแต่ละประเทศซึ่งตอนนี้เส้นทางการบินไปอิสราเอลกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานขอให้เครื่องบินกองทัพอากศไทยบินผ่านน่านฟ้า10ประเทศพลอากาศตรีบุญเลิศกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้วันที่18ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเครื่องบิน Airbus A340 กองทัพอากาศจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกทม.เพื่อทำการบินไปรับคนไทยที่อิสราเอลอีกครั้งเลขา UN ตกใจแรงงานไทยสูญเสียมากนายกรัฐมนตรีหวังนานาชาติเจรจายุติสงครามนายกรัฐมนตรีเผยเลขา UN ตกใจแรงงานไทยสูญเสียมากเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐหวังนานาชาติเจรจายุติปมขัดแย้งระหว่างอิสราเอลฮามาสเมื่อเวลา8นาฬิกา45นาทีวันที่18ตุลาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนรัฐเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลว่ามีรายงานคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม30รายส่วนผู้บาดเจ็บและตัวประกันยังมีตัวเลขเท่าเดิมขณะที่วันนี้วันที่17ตุลาคมตนได้พบปะกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติ UN และผู้นำหลายประเทศระหว่างงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีจีสีจิ้นผิงเป็นเจ้าภาพซึ่งทุกคนแสดงความห่วงใยกับสถานการณ์ที่อิสราเอลและทุกคนมั่นใจว่าสถานการณ์จะเคลื่อนไปในทิศทางที่เลวร้ายลงผมได้แจ้งกับเลขาธิการ UN ว่าไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งแต่กลับเป็นผู้ที่สูญเสียมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเลขา UN แสดงความตกใจและแสดงความเห็นใจมายังประเทศไทยพร้อมแจ้งว่าในวันพรุ่งนี้วันที่19ตุลาคมจะเดินทางไปอียิปต์และไปยังจุดที่มีความขัดแย้งเข้าใจว่าไปกดดันให้มีการยุติโดยสันติภาพให้เร็วที่สุด
แต่เชื่อว่าสถานการณ์ก็ไม่ดีเท่าไหร่และแสดงความห่วงใยอย่างมากพร้อมเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะเดียวกันผู้นำหลายประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็พยายามเดินทางเข้าไปเจรจาล่าสุดนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เตรียมเข้าไปเช่นเดียวกับประเทศอียิปต์ก็มีส่วนร่วมช่วยเจรจาซึ่งทุกประเทศเป็นห่วงสถานการณ์เนื่องจากเห็นว่าไม่น่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี